ความคืบหน้าการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในคดีลอตเตอรี่รางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทนะคะล่าสุดทางพนักงานสอบสวนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ดำเนินคดีกับพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ค่ะวันนี้ถือว่าเป็นการแถลงครั้งที่2นะคะโดยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงความคืบหน้าคดีลอตเตอรี่รางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทว่าล่าสุดทางพนักงานสอบสวนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.ได้มีการดำเนินคดีกับพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157หลังพบพยานหลักฐานว่าการสอบสวนคดีไม่ชอบด้วยกฎหมายส่วนพนักงานสอบสวนอีก2นายพยานหลักฐานยังไม่ชัดเจนจึงกันไว้ในฐานะพยานมีแต่ปลดออกไล่ออกนะครับยุคนี้ไม่มีนะครับผมเชื่อว่าสื่อมวลชนยังเชื่อเลยว่าผมจะต้องช่วยตำรวจนะครับมันช่วยไม่ได้เรื่องกฎหมายนะครับเข้าองค์ประกอบเข้าอะไรแล้วแต่นะครับจะทิศทางจะไปทางไหนจะไปปปช.หรืออะไรก็แล้วแต่ปปช.ก็ว่าไปวินัยก็ว่าไปด้านพลตำรวจโทธิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการสอบสวนกลางยืนยันนะคะว่าขั้นตอนได้เริ่มต้นพลตำรวจตรีสุทธิไม่ได้มีเจตนาทุจริตแต่ด้วยขาดประสบการณ์ในการทำงานด้านการสืบสวนสอบสวนประกอบกับมีความเชื่อว่าลอตเตอรี่เป็นของครูปรีชาใคร่ครวญจึงมีการเรียกร้อยตำรวจโทจรูญวิมลในฐานะเพื่อนร่วมอาชีพเข้ามาพูดคุยเพื่อเจรจาให้ยอมถอยจากคดีซึ่งภายหลังที่ร้อยตำรวจโทจรูญออกมาเคลื่อนไหวต่อสู้พลตำรวจตรีสุทธิจึงเริ่มแก้ไขคำให้การที่เป็นประเด็นสาระสำคัญของคดีเพื่อให้สำนวนเอ็นเอียงไปทางครูปรีชาไม่ได้ทุจริตเลยนะครับนี่คือสิ่งที่น่าจะเป็นเรื่องที่กระจ่างสำหรับผู้การแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะก็มีการเปลี่ยนแปลงคำให้การเพราะเริ่มต้นจากความเชื่ออันนั้นผิดนะอันนั้นผิดแล้วก็การโดยสรุปเท่านี้นะครับโดยหลังการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีสุทธิมีทัศนคติที่ดีขึ้นส่วนในกรณีดังกล่าวก็ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงหรือไม่และมีโทษถึงขั้นออกจากราชการหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของต้นสังกัดนอกจากนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรรมการชุดตรวจสอบคดีของกองบัญชาการภาค7แล้วหากพบมีมูลความผิดก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนอย่างไรก็ตามนะคะยังคงมีสำนวนคดีเพียง3สำนวนก็คือสำนวนคดีครูปรีชาร้องหมวดจรูนสำนวนคดีหมวดจรูนร้องครูปรีชาและสำนวนคดีของพลตำรวจตรีสุทธิค่ะ